กับหมออาสาแปซิฟิกส่วนในช่วงของ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปคุยกันถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของการช่วยชีวิตนะคะคือเรียกว่ากรณีเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการเพิ่มระดับออกซิเจนนะคะให้เข้าสู่ร่างกายนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าสามารถที่จะช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นนะคะวันนี้เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องที่มีชื่อคือชื่อย่อเขาเนี่ยคือ ECMO นะคะที่เรียกกันสั้นๆว่า ECMO เทคโนโลยีช่วยชีวิตอันนี้นะคะประโยชน์เป็นอย่างไรแล้วก็การใช้งานอยากแค่ไหนยังไงทุกวันนี้ในส่วนของการใช้งานในบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์รุจิพัฒน์สำราญสำรวมกิจค่ะท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะพี่กระโดดครับคุณหมอคะก่อนอื่นคงต้องให้คุณหมอแนะนำก่อนค่ะว่าเอ็กโมนี่คืออะไรคะครับคือเอ็กโมก็ถ้าที่เรียกหลายๆคนคงเรียกได้ว่ามันเป็นปอดเทียมหรือว่าหัวใจเทียมเพราะทำงานแทนปอดหรือหัวใจนะครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของการทำงานของมันเนี่ยจะใช้ประยุงการทำงานของปอดและหัวใจของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยทั่ววิธีทั่วไปค่ะค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็นำเทคโนโลยีมาใช้อยู่แล้วในห้องผ่าตัดหรือเปล่าคะหรือห้องฉุกเฉินอะไรอย่างนั้นไหมคะคุณหมอคือเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ในการผ่าตัดหัวใจซึ่งก็มีการทำมานานแล้วค่ะทีนี้ในทุกในเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถจะเอามาใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตนอกจากเหนือจากใน ICU ในการผ่าตัดหัวใจซึ่งก็มีการนำมาใช้ตามโรงเรียนแพทย์ต่างๆในประเทศไทยค่ะซึ่งในส่วนของการทำงานของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยค่ะประสิทธิภาพของการทำงานของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันคือชื่อก็บอกว่าเป็นปอดเทียมหัวใจเทียมแล้วจริงๆแล้วมันสามารถที่จะทดแทนหัวใจหรือปอดจริงๆของคนเราได้สักกี่มากน้อยคะคุณหมอคือเครื่องเนี่ยในอดีตเนี่ยที่เอามาใช้ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาใช้ในกรณีที่ใช้ในกรณีที่ผ่าตัดหัวใจที่ใช้เป็นปอดและก็หัวใจเทียมค่ะในกรณีนี้ก็นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในกรณีที่คนไข้ที่มีภาวะหายใจล้มเหลวรุนแรงหรือภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงนอกเหนือไปจากการหลังจากการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแต่นี้เนี่ยในเทคโนโลยีนี้ถ้ามีข้อผงชี้ชัดเจนไม่มีข้อห้ามการใช้ถ้าเราสามารถช่วยได้ทันก็สามารถจะช่วยชีวิตคนไข้อย่างน้อยอาจจะถึง 40-50% อ๋อค่ะค่ะคุณหมออันนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่จะต้องใช้อยู่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้นถูกไหมคะคือไม่ใช่เครื่องที่สามารถเราจะเป็นแบบเหมือนพกพาหรือว่าเอาไปไว้สถานที่อื่นอะไรอย่างนี้ได้เผื่อฉุกเฉินอย่างนั้นใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่าเทคโนโลยีนี้หลักๆเลยเนี่ยจะใช้อยู่ในไอทีในผู้ป่วยวิกฤตค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีคนนำเทคโนโลยีนี้เนี่ยมานำมาใช้สำหรับการทรานสปอร์ตคนไข้จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากโรงพยาบาลหนึ่งไปที่โรงพยาบาลหนึ่งซึ่งคล้ายๆก็เป็นการทรานสปอร์ตโดยใช้เครื่องหัวใจปอดเทียมค่ะค่ะซึ่งในต่างประเทศก็มีการใช้อยู่เรื่อยๆค่ะก็ต้องถือว่าแล้วอย่างนี้ในส่วนของการนำมาใช้เนี่ยนะคะมันมีผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยไหมคะหรือว่ามันมีว่าผู้ป่วยบางกลุ่มที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงไหมคะคุณหมอคือถ้าผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องอุปกรณ์เนี่ยมันก็มีอยู่สองสามแบบค่ะนั่นแค่เครื่องที่ใช้ที่เขาเรียก VA ECMO คือ Venous Arterialคือเอาเลือดมาจากทางหลอดเลือดดำแล้วเข้าสู่เลือดหลอดเลือดแดงค่ะมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าอีกระบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าวีโนวีนัสหรือว่าออกเลือดมาจากทางด้านหลอดเลือดดำแล้วก็เข้าทางหลอดเลือดดำอย่างนี้เนี่ยภาวะแทรกซ้อนโดยทั่วไปอาจจะเป็นที่ส่วนใหญ่ที่พบกันก็คือภาวะเลือดออกเพราะว่าพวกนี้เราจะต้องให้ยาไม่ให้เลือดมันแข็งตัวค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำใ
รณีถ้ามีหลอดเลือดที่อุดตันก็ทำให้เลือดหลอดเลือดส่วนปลายจากที่สายส่วนนี้อาจจะทำให้มีเนื้อเยื่อตายได้ก็เรียกว่าแต่เราพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยข้อดีก็จะมากกว่าข้อเสียต้องเรียกว่าอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอสำหรับเจ้าเครื่องมือที่ว่านี้ก็ต้องมีทีมที่ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะอันนี้เนี่ยต้องเรียนถามคุณหมอว่าการที่ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่มีเหตุที่เรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตแล้วก็มีเจ้าเครื่องนี้ช่วยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้รอดชีวิตได้มากขึ้นแค่ไหนคะถ้าเกิดมีข้อบ่งชี้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพิจารณาตามข้อบ่งชี้นะค่ะยกตัวอย่างถ้าเกิดคนไข้ไม่มีประวัติโรคในมาก่อนแล้วก็มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงหรือว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงซึ่งถ้าเกิดว่าใช้การรักษาโดยทั่วไปแล้วไม่ตอบสนองถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยโอกาสที่เสียชีวิตก็80-90%แต่ถ้าใช้เครื่องนี้ช่วยได้ทันเวลาเนี่ยก็อาจจะรอดชีวิตอย่างน้อย40-60%ค่ะค่ะแต่ก็หมายความว่าคือเมื่ออยู่ในระหว่างสมมุติในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็มาใช้เครื่องเอ็กโมเนี่ยแล้วพอกลับไปใช้ปอดหรือว่าหัวใจของเจ้าของของเขาเองเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะไม่ได้มีผลแทรกซ้อนอะไรอย่างที่คุณหมอบอกก็คือก็จะดูแล้วแต่กรณีไปครับคือส่วนใหญ่แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราสามารถจะใช้เครื่องนี้ได้แล้วก็ป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะใช่ก็สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติได้ทุกวันนี้ในบ้านเรามีเครื่องเอ็กโมนี่ใช้กันอยู่ถือว่าแพร่หลายไหมคะคุณหมออย่างน้อยเท่าที่ทราบเราลงทีเรียนแพทย์ใหญ่ๆก็มีเกือบทั้งหมดที่ใช้อยู่อย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะจำกัดเฉพาะใน ICU ของศัลยกรรมโรคหัวใจแต่ครั้งนี้หลังๆก็มีการนำมาใช้นอกเหนือไปจากนั้นในICUทั่วไปค่ะแต่ว่าก็เรียกว่าถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่าใช้จ่ายสูงด้วยไหมคะคุณหมอคะก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังโรงพยาบาลจุฬาเองก็ทราบปัญหานี้ดีก็ได้พิจารณาช่วยสมมติว่าคนไข้ไม่มีตังค์หรือไม่สามารถจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้โรงพยาบาลก็จะช่วยถ้ามีข้อบ่งชี้ที่จะเป็นจะต้องใช้นะคะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวในการช่วยชีวิตมนุษย์ในช่วงที่อย่างที่คุณหมอเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตนะคะที่เราน่าจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะในช่วงท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรไว้เพิ่มเติมไหมคะกับเรื่องของเจ้าเครื่องเอ็กโมที่เราคุยกันก็เป็นเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถจะนำมาใช้ช่วยคนไข้ที่มีภาวะหายใจล้มเหลวรุนแรงหรือว่ามีการหัวใจเต้นรุนแรงก็มีภาวะหายใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานต่อไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราสามารถจะช่วยชีวิตคนไข้ในกลุ่มนี้ได้แม้ว่าอาจจะไม่มากแต่ก็อันนั้นอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนไข้โดยทั่วไปในเทคโนโลยีนี้ก็อาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสามารถจะใช้หรือช่วยชีวิตคนไข้ได้มากขึ้นครับแล้วอนาคตขนาดก็อาจจะเล็กลงเพื่อที่จะได้สะดวกขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ในเด็กใช้ได้ไหมคะคุณหมอคะครับในเด็กนี่มีว่าเคยมีเคสว่าได้ใช้ได้ไหมคะอย่างใน ICU เด็กที่จุฬาก็ใช้มาอย่างน้อย7-8 เคสแล้วอ๋อค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นก็มีใช้ก็สามารถจะมาใช้ในเด็กได้ในต่างประเทศก็เอามาใช้ได้แต่เด็กแรกคลอดจนถึงเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ก็มาใช้ได้หมดนะคะที่บอกว่าเทคโนโลยีนี้มันค่อนข้างจะราคาแพงค่ะแต่พอมันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยการช่วยเหลือเพราะนั้นมันก็อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถจะลดลงหรือว่าลดค่าใช้จ่ายได้นะคะก็หวังว่าในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะ
เหมือนกับพัฒนามากขึ้นในขณะเดียวกันก็ราคาน่าจะถูกลงเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงกันได้มากขึ้นด้วยนะคะคุณหมอต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการช่วยชีวิตนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับศาสตราจารย์นายแพทย์รุจิพัฒน์สำราญสำรวจกิจนะคะท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เรียกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยกู้ชีวิตนะคะเรียกว่าไม่ได้ช่วยอย่างเดียวคือกู้ชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในช่วงนี้ค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก